ับมาเมืองไทยก็พยายามวิ่งชนเอเจนซี่นะครับก็เอาพอร์ตโฟลิโอให้ดูก็ไม่เคยเวิร์กเพราะว่าอย่างอาร์ตเดเตอร์เนี่ยเขาก็ชอบงานเพียงแต่ว่าคำถามเนี่ยยอดฮิตก็คือว่าเคยถ่ายงานโฆษณามาก่อนไหมซึ่งแบบเคยตีพิมพ์ในพวกมีเดียอะไรบ้างพวกเพรสแอดมีไหมแมทแอดหรือบิลบอร์ดโปสเตอร์อะไรมีไหมคือเราไม่มีเลยเพราะว่าเราไม่ได้ยังไม่ได้เริ่มที่จะทำงานมันก็ไม่มีมีแต่พอร์ตโฟลิโอตอนนี้ถ้าพูดถึงว่าเราก็มานั่งคิดว่าถ้าเป็นบริษัทโฆษณาเนี่ยจะลำบากละก็เลยหันไปจอบพวกนิติสารแฟชั่นนะครับซึ่งตอนนั้นนี่ยุคแรกของเปลี่ยวอ่ะผมก็ได้เข้าไปจอบก็มีช่างภาพท่านเป็นบัวที่ถ่ายอยู่ก็สนิทกับท่านแล้วก็นำพาไปรู้จักบก.ของเปลี่ยวในยุคนั้นนะครับฉบับต้นๆแล้วก็ได้ฉบับหนึ่งแล้วล่ะฉบับแรกเลยว่าพี่ดาวเกือบก็เลยได้ลองบก.ก็ให้ผมได้ลองถ่ายก็ในยุคนั้นผมก็จริงๆเอาสไตล์ที่เขาเรียกนิวเวฟเนี่ยเอามาใช้ซึ่งสไตล์เนี้ยผมได้เจอช่างภาพอยู่คนหนึ่งตอนที่ผมทำแล็บอะแล้วเขาก็ใช้สไตล์นี้ผมก็เอาไอ้ตรงนี้เนี่ยมาใช้กับปกมันเป็นสไตล์ยังไงอะพี่คือจริงๆง่ายๆเลยครับคือเป็นสไตล์ที่แบบใช้ฟิล์มทันสเตนนะครับแล้วก็ไปถ่ายเดย์ไลท์แต่ว่าเพียงแต่ว่ากล้องประมาณสักตี5แล้วก็สีมันจะเข้มข้นมากเลยสอบน้ำเงินจัดแล้วเราก็จะใช้แล้วผมก็จะใช้แฟลชแดงให้ตกไปที่ตัวแบบแล้วก็มันก็จะเป็นแบบอะไรที่ค่อนข้างใหม่ในยุคนั้นก็จะได้ช่างภาพที่เอาฟิล์มไปล้างที่แล็บเนี่ยชื่อโมชูบราคาเป็นชาวอิสราเอลซึ่งแบบผมก็ชอบงานเขามากก็เอามาใช้ตรงนี้พอดีไอ้งานชิ้นนี้เนี่ยผมก็ได้ไปถ่ายที่ลอสแอนเจลิสบินกลับไปเพราะตอนนั้นต้องไปต่อไปเขียวก็เลยถ่ายชิ้นนี้มาขึ้นปกนี่ก็เราก็โหภูมิใจมากเลยปรากฏว่าเล่มนั้นนี่ขายไม่ได้เลยเลยตามแผงนี่เหลือเต็มเลยก็เลยขายไม่ได้ที่เพราะปกหรือว่าขายไม่ได้ทั้งคือหมดเลยครับคือปกมันมีผลกับใช่ครับแล้วก็คือแบบคืนสยามสปอร์ตนี่แบบเป็นกองเลยอะแบบโอ้โหขายไม่ได้แล้วตอนนั้นเราเสียเซลล์เลยพี่ดาวตอนนั้นยังไม่รู้จนตอนหลังนี่บก.เขาเรียกเขาไปคือบก.ก็ไม่มีใครรู้ว่าทำไมมันขายไม่ได้ก็เลยกลายเป็นว่าน่าจะเป็นครั้งแรกที่มีการรีเสิร์ชดูคือไปถามคนว่าเป็นยังไงปกอย่างนี้เป็นยังไงมันจะดีไม่ดียังไงอะไรเงี้ยก็ได้หลังจากนั้นหลายเดือนเนี้ยก็จะได้คำตอบมาว่าในยุคนั้นเนี้ยถ้าปกเป็นฝรั่งพอดีผมเอาฝรั่งมาเป็นปกเนี่ยถ้าเป็นฝรั่งเนี่ยคนไทยจะไม่ซื้ออันนี้คือต้องอยากเห็นคนไทยเซเลบไทยยังไม่อยากฝรั่งครับแล้วก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเอาฝรั่งเนี่ยขึ้นปกเนี่ยก็คือที่หนึ่งแล้วก็แต่นี่คือต้องย้อนกลับไปเมื่อ30ปีที่แล้วนะนานมากคือในยุคนั้นเนี่ยก็ไม่ยอมรับฝรั่งที่ขึ้นปก2อะไรที่มันมืดๆเนี่ยก็จะไม่รับอีกคือปกเนี่ยต้องแบบดูไบรท์ดูสะอาดดูขาวดูชัดเจนอะไรเงี้ยก็คือหลังจากนั้นก็ขอว่าเวลาทำอะไรนี่คือก็ต้องระวังเรื่องในการก็แสดงว่าตอนช่วงนั้นได้รับไปใช่ไหมไม่รู้ว่ารับเลยยังไงแต่ก็ถือว่าโชคดีว่ายังได้ถ่ายปกที่2ปกที่2นี่ก็เจ๊งอีกไปเอาไอ้พอลลอยครับไอ้พอลลอยที่เขาเรียกไอ้ SX70 ที่กดปุ๊บแล้วก็พื้นออกมาแล้วมันค่อยๆ develop นี่แล้วก็เอามาต่อกันเหมือนสไตล์แบบ David Hockney แล้วก็ขึ้นปกอีกคนไทยยังไม่รู้จักก็ไม่รู้จัก
แล้วคุณภาพมันก็อย่างว่าคือคอลลอยด์เนี่ยคุณภาพมันก็ไม่ได้ชัดมากอะไรอย่างเงี้ย ก็มีปัญหาอีกแล้วปก63ยังได้ต่อไหมคะพี่ดาวพอได้ก็หลังจากนั้นก็โอเคก็เลยได้ถ่ายพวกแฟชั่นเนี่ยเยอะแล้วก็กลายเป็นว่าก็รวบรวมพอร์ตโฟลิโอเนี่ยเพื่อจะเอาพอร์ตเนี่ยที่เป็นคนเนี่ยเป็นแฟชั่นเนี่ยวิ่งกลับไปชนกับเอเจนซี่นะครับแต่ตอนนี้ก็แทนที่จะไปวิ่งเอเจนซี่ใหญ่ตอนแรกๆผมก็ไปแมคแคนฟาร์อีสอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้งานก็เลยเอาพอร์ตโฟลิโอที่เป็นแฟชั่นเนี่ยไปวิ่งชนเอเจนซี่ระดับกลางนะครับเขาก็ให้โอกาสผมก็จะได้งานเป็นที่เป็นคนที่ถ่ายสินค้าที่ต้องใช้คนอะไรอย่างเงี้ยก็หลังจากนั้นก็เริ่มดีขึ้นงานก็เยอะขึ้นแล้วก็มีความสุขที่ถ่ายแต่คนอย่างเดียวก็เริ่มเปลี่ยนพอร์ตโฟลิโอให้มีพวกสติลไลฟ์มากขึ้นเราได้งานที่หลากหลายมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ก็ทำมาตลอดทุกวันนี้ครับครับขอบคุณครับตอนนี้ขอเชิญคุณพี่ดาวครับตอนนี้ก็อยู่สปริทสั้นๆเลยนะครับตอนนี้ผมเห็นว่าค่อนข้างโดดเด่นที่เขียนว่าอยู่คนที่กรุงเทพด้านสลับของเตยผ่านประสบการณ์จากการทำงานชีวิตไว้เด็กเป็นกระเป๋ารถเมล์แล้วก็เป็นอาหารที่2ปีแล้วมันเขี่ยวโยงกันยังไงกับการเป็นช่างภาพครับเดี๋ยวผมจะอธิบายด้วยรูปภาพที่เตรียมมาคือจะได้ไม่พูดเป็นฟุ้งเกินไปแต่ภาพจะเรียงเป็นซีเควนซ์นี้แล้วเข้าใจเป็นโซนทั้ง4 5 6 7 9 10เลยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตจัดอุปกรณ์นิดนึงผมชื่อวินัยอิทธิจรนะครับสวัสดีนะครับครับและสวัสดีวิทยากรและพี่ๆและน้องๆช่างภาพในนี้เพราะว่าอย่างพี่ดาวนี่ก็เป็นหนึ่งในแรงบันดาลใจช่วงหนึ่งที่ผมเคยได้เป็นช่างภาพถ่ายโฆษณาใช้ไฟจัดไฟในสตูดิโอแล้วก็อย่างอาจารย์อุ๋ยนี่ก็เคยร่วมงานกันสมัยฟิล์มนะครับเคยถ่ายกล้อง20โรงแรมทั้งโรงแรมถ่ายไปจนเหลืออีกประมาณสัก20%ถ่ายไปครึ่งวันนะครับเสร็จแล้วเราใช้ RB67 ตอนนั้นถ่ายกันครึ่งวันแล้วเปลี่ยนฟิล์มนะครับ แล้ววินัยเขาก็บอกว่าพี่มันเปลี่ยนฟิล์มหรือยังอ่ะผมไม่ตายเลยเราไม่ได้เปลี่ยนเพราะเราขึ้นข้างหน้าอยู่หรอกคือปีมันไม่หมดคือผมใช้กล้องคนละแบบของเขาผมตอนนั้นผมใช้ RZ มันมาวิญญาณ RZ นะครับคือขึ้นทีเดียวก็จุ๊บก็เลยใช่ไหมครับแต่ RB ที่อาจารย์อุ๋ยเขามันต้องขึ้น2ทีนะครับแล้วลืมไปถ่ายไปแล้วไม่ทันไม่ยอมเปลี่ยนฟิล์มแต่เราต้องมีวิธีการแก้ปัญหานะคือเราก็ใช้จิตวิญญาณในการที่เรากลับเลยครับแล้วก็มาใหม่วันรุ่งขึ้นแล้วก็บอกลูกค้าบอกว่าเราอยากทำดีกว่าเดิมขอให้เซตห้องใหม่ครั้งคือต้องการไม่ใช่เพียงแค่ถ่ายรูปนะครับเพราะว่าการเป็นอาชีพเนี่ยมันมีเรื่องของการแก้ปัญหาจริงๆแล้วการเป็นช่างภาพจริงๆแล้วถ้ารู้เรื่องการใช้อุปกรณ์สัก 20% มันก็โอเคแล้วส่วนอีก 80% คือประสบการณ์แล้วก็การแก้ปัญหาไหวพริบแล้วก็จินตนาการโอเคเดี๋ยวเข้าเรื่องเลยเดี๋ยวจะเสียเวลาก็เตรียมมาแบบเข้าใจง่ายครับอันนี้ตั้งมาโฟโต้เข้าใจก่อนอื่นตอนนี้งานปัจจุบันคือปัจจุบันผมอะไรเกิดขึ้นอันนี้ปัจจุบันผมเป็นแต่เรื่องมันเยอะนะตอนนั้นผมเป็นเจ้าภาพอิสระนะครับก็คือทำงานแนวข่าวและสารคดีคือจะเริ่มต้นจากภาพปัจจุบัน3รูปก่อนแล้วไปย้อนกับอดีตไปคืออยากให้ดูแนวว่าผมปัจจุบันได้ทำงานเกี่ยวกับประเด็นที่ท้าทายสังคมเหตุการณ์ความขัดแย้งแล้วก็หรือเรื่องราวเกี่ยวกับทางด้านที่เป็นปัญหาสังคมนี่นะครับอย่างยกตัวอย่างเรื่องเกี่ยวกับชีวิตท่านของที่ผู้หญิงจะต้องเติบโตในปัจจุบันนี้นะครับ